ชาวสังขบุรีพบอุโมงค์ที่บ้านซองกาเรียคาดใช้หลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่2วอนผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สำรวจเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาวบ้านซองกาเรียหมู่8ตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพบผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เพื่อสำรวจอุโมงค์ที่คาดว่าน่าจะถูกขุดเจาะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อครั้งที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์เฉลยศึกและกรรมกรมาสร้างทางรถไฟสายมรณะจากหนองประดุกของประเทศไทยถึงสถานีตันบูชายัตประเทศเมียนมาโดยอุโมงค์ที่พบอยู่บนเนินเขาห่างจากริมถนนสาย323ประมาณ100เมตรจากการตรวจสอบอุโมงค์ดังกล่าวพบว่ามีความกว้าง2เมตรสูงประมาณ 1.8 ถึง 1.9 เมตรยาวประมาณ35เมตรโดยอุโมงค์ถูกเจาะทะลุเนินเขาเชื่อมไปยังพื้นที่ด้านหลังซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อากาศภายในอุโมงค์ถ่ายเทได้เป็นอย่างดีจนรู้สึกเย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 24-25 องศาเซลเซียสจากสภาพการขุดเจาะพบร่องรอยการใช้อุปกรณ์เครื่องมือประเภทขวานอีเตอร์แฉลงและจอบซึ่งเป็นฝีมือของมนุษย์สภาพโดยรวมค่อนข้างสมบูรณ์จะมีก็เพียงแต่ร่องรอยดินถล่มลงมาบริเวณปากอุโมงค์และท้ายอุโมงค์เท่านั้นสำหรับอุโมงค์ที่พบในครั้งนี้เบื้องต้นยังไม่แน่ชัดว่ามีการขุดเจาะมาแล้วกี่ปีแต่คนในพื้นที่คาดว่าน่าจะใช้เป็นที่หลบภัยสำหรับการป้องกันการโจมตีทางอากาศในช่วงการก่อสร้างทางรถไฟจากบ้านซองกาเลียถึงด่านเจดีย์3องค์และน่าจะมีการใช้งานอุโมงค์ในช่วงยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากพบคราบของควันอยู่ที่ผนังอุโมงค์เพื่อใช้แขวนหรือตั้งตะเกียงส่องสว่างให้มองเห็นภายในอีกทั้งยังพบว่าการขุดเจาะอุโมงค์ได้มีการออกแบบคล้ายกับมีเสาค้ำยันในทุกระยะ2เมตรประกอบกับจุดที่ขุดเจาะอุโมงค์เป็นดินดานตลอดแนวทำให้ช่องอุโมงค์มีความแข็งแรงมากกว่าดินทั่วไปทั้งนี้นายมานาชัยวัฒนการันและนายสราวุธไซสังสิริพงศ์ชาวอำเภอสังขละบุรีที่สนใจในการเดินสำรวจและศึกษาเส้นทางรถไฟสายมรณะที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสังขละบุรีได้กล่าวเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาสำรวจอุโมงค์ดังกล่าวเพื่อหาข้อเท็จจริงจากนั้นจะได้ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของเด็กและเยาวชนซึ่งอนาคตอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสังขละบุรีก็เป็นไปได้ค่ะ